ธุรกิจ iSnap ช่วง Market Sniper วันนี้นะคะจะพาไปส่องกล้องยิงตรงหุ้น VLAN บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนค่ะหลังจากที่เจ้าสัวอนันต์กาญจนภาสประธานบริหารของทางบางกอกแลนด์ประกาศเสียงดังฟังชัดนะคะปีนี้จะพลิกฟื้นธุรกิจครั้งใหญ่ด้วยการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีก็ว่าได้ค่ะซึ่งการลงทุนธุรกิจครั้งนี้ทางเจ้าสัวบอกนะคะว่าจะไม่ก่อหนี้เพิ่มนั่นหมายความว่าในส่วนของ VLAN เตรียมที่จะตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่า Real Estate Investment Trust นะคะโดยจะนำศูนย์การประชุมส่วนของ Impact เมืองทองธานีเข้าไปในกองทุนค่ะซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะขายกองทุนได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะได้เงินเข้ามาประมาณ 9,000 ล้านบาทนอกเหนือไปจากนี้นะคะในส่วนของ VLAN เตรียมจะพลิกในส่วนของที่ดินผืนใหญ่ย่านศรีนครินทร์เตรียมจะก่อตั้งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยเราไปฟังเสียงของเจ้าสัวอนันต์กันค่ะกำลังเงินอำนวยเราก็จะสร้างอีกประมาณอีก 100,000 ตารางเมตรเพราะว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ย impact การจองเนี่ยมันก็ค่อนข้างเต็มแล้วก็หาพื้นที่และวันที่ที่ต้องการของลูกค้าได้มาอย่างลำบากนะครับลูกค้าบางลูกค้าก็อย่างเช่นคาร์โชว์เขาก็ต้องการ 100,000 ตารางเมตรไม่ใช่ 60,000 ตารางเมตรในหอเดียวกันตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะสร้างเพิ่มขึ้น 100,000 ตารางเมตรเลยนะครับจะเป็นที่ทะเลสาบหรืออาจจะเป็นที่อื่นมันก็เวลานี้อยู่ในระหว่างการศึกษานะครับแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าจะสร้าง impact ต่อไปเพื่อรอรับ AEC ซึ่งจะเกิดในภายหน้าพอดีถ้าเราสร้างตอนนี้ก็ภายใน2ปีก็เสร็จเข้าก็มาเขาก็ AEC ก็ in function พอดีแต่ว่าในที่สุดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เชื่อว่า impact มีโอกาสและมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะขยายและเราจะเป็นซึ่งเวลานี้เราก็เป็นแล้วว่าเป็น exhibition convention banquet เนี่ยที่ครบถ้วนที่สุดนะฮะตั้งแต่โรงแรมอาหารทุกๆอย่างครบถ้วนที่สุดในเขาเรียกว่า fully integrated จากนี้นะครับก็คือว่าเราก็จะขยายในเนื่องของเราจะขยายแล้วเนี่ยไซส์ของเราก็คงจะเป็นต้นของระดับโลกไม่ว่าจะเป็นควอลิตี้หรือควอนติตี้นะครับเราก็เชื่อมั่นเราก็ได้ให้ข่าวไปทางเราหลักทราบว่าเราได้ว่าจ้างบริษัทคิมเองเมย์แบงค์คิมเองกับธนาคารกสิกรไทยมาทำการศึกษาเพื่อนำ Impact เข้าตลาดเพื่อระดมทุนให้การขยายของเราให้ทันการและโดยที่ไม่ต้องไปยืมเงินธนาคารเพราะว่าจะยืมเงินธนาคารแล้วก็มาสร้างอย่างนี้นะครับกำไรลำบากเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นการกำไรที่ระยะยาวรายได้ของบริษัทที่ทีแรกตั้งเอาไว้ 2,100 ล้านหรือ 2,000
ตั้งไว้เท่าไหร่นะ 2,100 ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เป็น 2,800 ออกมาแล้วชุด over the target เป็น 2,800 ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจมากนะครับขอให้ประเทศไทยของเรามีความสงบสุขไม่เหลืองแดงดำไม่การเมืองไม่อะไรที่ทำให้ปั่นป่วนขอให้น้องน้ำอยู่ตามวิธีการของเขานะครับถึงเราสู้ได้ที่แล้วมาน้ำเราก็สู้ได้แต่ว่ามันก็ลำบากครับถึงแม้ว่าเมืองทองธานีจะแห้งข้างนอกพายเรือกันการค้ามันก็ไม่ปกติเพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยคือพูดกันง่ายๆว่าหวังว่าถ้าเผื่อว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เรียกว่าเกินความคาดหมายก็จะมีความสามารถที่จะนำ Impact ได้กำไรเพิ่มขึ้นทุกๆปีจาก 2,800 ไปเรื่อยๆและถ้าเผื่อว่าเราขยายไปอีกเราก็สามารถที่จะไปได้อีกไกลมากก็สามารถที่จะเรียกที่ว่าเป็นชั้นนำของโลกมุมมองของนักวิเคราะห์บอกเอาไว้นะคะว่าการประกาศที่จะขยายธุรกิจครั้งใหญ่ของทางบีแลนด์นี้นะคะส่งผลบวกในระยะยาวค่ะแน่นอนค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2558ด้วยค่ะซึ่งการรุกในเรื่องของโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะเตรียมพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ทีเดียว 1,350 ไร่ในย่านศรีนครินทร์นะคะถือว่าส่งผลดีต่อรายรับในระยะยาวค่ะส่วนด้านของ Impact เมืองทองธานีนะคะจะมีการขยายในเรื่องของพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นมาอีก 10,000 ขออภัย 100,000 ตารางเมตรนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเพิ่มเปิดโรงแรมแบรนด์3ดาวนะคะอย่าง Ibis ด้วยถือว่าเป็นการเสริมสร้างฐานรายได้มุมมองเชิงบวกสำหรับบีแลนด์พอสมควรนะคะใครที่สนใจหุ้นบีแลนด์อยู่แนะนำให้เป็นหาจังหวะในการเทรดดิ้งค่ะนี่เป็นภาพรวมของกรุงเทพธุรกิจ iSnap หนังสือพิมพ์มีชีวิต